สวัสดีครับวันนี้พบกับหมอยาข้างบ้านนะฮะเหมือนเดิมนะครับวันนี้จะพามาดูต้นมะลุมนะบางคนก็ไม่สนใจแล้วถ้าพูดถึงมะลุมนะฮะเพราะว่ารู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับมะลุมมีความสนใจมีความน่าสนใจยังไงนะฮะส่วนใหญ่เราจะรู้จักมะลุมกันในทางของเป็นผักนะฮะผักพื้นบ้านที่เรากินกันมานานนะฮะกินฝักกินยอดนะฮะแต่ว่าวันนี้จะพามาดูในเรื่องของสมุนไพรนะฮะในแง่ของสมุนไพรนะมะลุมมีชื่อเรียกต่างๆได้อีกหลายชื่อนะครับเช่นมะค้อนก้อมนะฮะผักอีฮุมหรือผักอีฮุมนะฮะเป็นผักพื้นบ้านที่เราใช้สอยกันมานานนะครับแล้วก็มีรสชาติอร่อยนะฮะนำไปแกงส้มนำไปลวกกินเป็นผักนะเดี๋ยววันนี้จะแนะนำให้รู้จักกับมะลุมในแง่ของทางยานะครับส่วนใหญ่ถ้าทางยาแล้วนะเราจะพูดถึงเรื่องของเปลือกต้นนะครับเตียนอยู่ข้างหน้าเนี่ยฮะส่วนของเปลือกต้นมะลุมนะครับตามตำรับยาหรือตามตำรายาเนี่ยจะบอกว่ามีรสร้อนเฝื่อนนะครับตัวนี้สรรพคุณขับลมในลำไส้ได้ดีนะฮะทำให้เลอนะครับกินแล้วจะทำให้เลอแก้ลมขึ้นเบื้องสูงนะครับมีสรรพคุณคุมธาตุอ่อนๆ นะฮะแก้ฝีแก้พยาธินะเป็นยาอายุวัฒนะนะส่วนของเปลือกนี่ใช้ต้มทําเป็นน้ํากระสายยาแก้การหอบหืดนะครับแล้วก็เซียนพนันหรือตามวงเล่าสมัยก่อนก็จะใช้เปลือกต้นหรือเปลือกรากนะอมไว้ข้างกับพุงแก้มนะฮะเขาบอกว่าจะทําให้กินเหล้าไม่เมานะฮะเวลาพนันกินเหล้ากันก็จะใช้เปลือกมะลุมนะนะนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่างๆนะครับไล่กันมาตั้งแต่ส่วนของดอกนะต้นนี้ก็ไม่มีดอกให้ดูนะครับแต่ว่าก็จะติดฝักละติดฝักอยู่ข้างบนนะส่วนของดอกนี่จะมีรสจืดนะครับขับปัสสาวะนะใช้บำรุงกำลังนะครับส่วนของใบนะที่เราคุ้นเคยกันนะใบจะมีรสเฝื่อนนะฮะใบมะลุมจะมีรสเฝื่อนนะครับใช้ตำพอกแผลนะฮะมีวิตามินเยอะนะฮะกินแก้เลือดออกตามไรฟันนะฮะส่วนของใบนี้จะได้รับความนิยมมากนะครับเพราะมีฐานมีสารอาหารมากนะมีธาตุอาหารเยอะมีวิตามินเยอะนะครับก็จะมีคนนำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเยอะนะฮะมีเช่นมะลุมอัดเม็ดมะลุมแคปซูลนะชามะลุมพวกนี้นะครับมีเสียงดังนิดนึงนะครับเครื่องบินผ่านนะครับส่วนของฝักนะครับส่วนของฝักมะลุมนี่จะมีรสหวานนะตัวนี้ก็ติดฝักแล้วครับอยู่ด้านบนนะก็ติดเยอะเหมือนกันนะติดเยอะเหมือนกันครับนะส่วนของฝักจะมีรสหวานนะครับใช้ดับพิษร้อนถอนพิษไข้แก้ปัสสาวะพิการนะครับในส่วนของฝักนี่ก็จะมีเมล็ดมะลุมนะที่เรามาทำเป็นน้ำมันมะลุมนะน้ำมันสกัดเย็นต่างๆนะฮะซึ่งลิตรหนึ่งก็ราคาแพงมากนะครับนะครับเนี่ยให้ดูฝักครับส่วนของฝักมะลุมนี่อย่างที่บอกไปเมื่อกี้มีรสหวานเย็นนะฮะดับพิษร้อนทำพิษไข้นะครับส่วนของส่วนของเมล็ดจากส่วนของน้ำมันจากเมล็ดของมะลุมนี่ก็นำมาทาผิวใส่ผมนะฮะนำมาทำเป็นน้ำมันนวดนะครับนำมาทำเป็นน้ำมันนวดทำเป็นขี้ผึ้งนะทานวดแก้ปวดเมื่อยนะเอาไปเข้ายาต่างๆได้นะครับส่วนของน้ำมันมะลุมนะครับซึ่งเป็นน้ำมันที่มีราคาแพงใช้ได้ครับนะส่วนของกระพี้นะฮะกระพี้คือตรงไหนกระพี้ก็คือเลยเปลือกเข้าไปนะฮะยังไม่ถึงแก่นนะฮะถักเข้าไปนะส่วนของกระพี้ก็เป็นยานะครับส่วนของกระพี้จะมีรสร้อนเฝื่อนนะครับแก้ไข้สันนิบาตนะฮะไข้สันนิบาตนะครับไข้เพื่อลมนะครับนะแล้วก็มาไล่มาดูส่วนของรากนะครับส่วนของรากก็อยู่ใต้ต้นนะต้นนี้ก็ใหญ่พอสมควรแล้วนะเนี่ยส่วนของรากมะลุมนะฮะมีรสเผ็ดหวานขมนะครับตัวนี้สรรพคุณกระตุ้นหัวใจบำรุงหัวใจแก้บวมนะบำรุงไฟธาตุนะครับแล้วก็ใช้เปลือกของรากเนี่ยเมื่อกี้แก้ทำให้กินเหล้าไม่เมานะครับตัวนี้นี่ก็คือมะลุมในแง่ของยาสมุนไพรนะครับ
นะครับก็แนะนำกันในมุมของหมอยานะครับนอกจากจะเป็นผักแล้วยังเป็นยานะปลูกติดบ้านไว้นี่ได้ใช้ประโยชน์แน่ๆนะครับอย่างน้อยเราก็ใช้ยอดนะยอดอ่อนนะฮะยอดอ่อนแบบนี้นะครับกินเป็นผักนะฮะซึ่งมีสารอาหารเยอะนะมีประโยชน์ต่อร่างกายนะครับแล้วก็ส่วนของฝักก็แกงส้มอร่อยมากนะครับนะวันนี้ก็เลยมาแนะนำกันให้รู้จักเกี่ยวกับมะลุมในทางยานะครับครับสวัสดีครับ